สวัสดีครับชาวตูดูบอลไทยวันนี้อยู่กับผมตังสารัตอยู่เย็นในรายการตูทองโอ้อนาล็อกชาวตูดูบอลไทยอย่าลืมกดไลค์และซีเฟิร์สที่แฟนเพจตูดูบอลไทยทาง YouTube อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งให้กับพวกเราครับถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวยังมี Instagram และ LINE @tudubolthai จบสวัสดีชาวตูดูบอลไทยครับต้อนรับเข้าสู่ตูทอล์คครับนี่คือรายการทอล์คที่เราจะออกไปนั่งพูดคุยกับเหล่าเซเลบริตี้ในวงการกีฬานะครับเราเดินทางมา2 EP นะครับผมกับทั้งแบงค์ชิติพัฒน์แล้วก็พี่แคมป์สรวัตรเดชมิตรนะครับผมเดินทางมาถึง EP ที่3บอกเลยว่าพีคไม่แพ้กับ2ตอนแรกครับเพราะว่ารีเควสต์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่แล้วนะครับเจ้าตัวโทรเข้ามาในระหว่างที่เราถ่ายรายการเข้ามาแซวพี่แคมป์แล้วก็พูดหลายๆเรื่องนะครับวันนี้ครับเลยถึงคิวของเขาครับเจ้าตัวเป็นที่รู้จักในฐานะกองกลางของทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดมาตลอด 7-8 ปีที่ผ่านมาแต่หลายคนเรียกเขาว่ากองกลางเชือกวิเศษกองกลางหน้าหยกหรืออะไรก็ตามแต่วันนี้เขาจะเปิดเผยกับเราอย่าง Exclusive นะครับทั้งเรื่องที่หลายๆคนหาว่าเขาขี้เก๊กเดินเล่นหรือแม้กระทั่งฟ้าหลังฝนจากเลขแรกที่ย่ำแย่ของเมืองทองไปกระทั่งครั้งแรกที่เขาจะเปิดใจในเรื่องของกรณีการที่เขาโดนปาธงจะเป็นอย่างไรบ้างไปนั่งพูดคุยกับเขาครับตังสารัตอยู่เย็นครับโอเคตาเขียวของคุณครับผมครับโอ้เลี้ยวมากครับคือหมายถึงว่ารายการผมมันทำงานช้าจนคุณกินหมดไปรอชั่วโมงแล้วเอาวันนี้เราอยู่ที่ร้านมันคือที่ร้านอะไรครับคุณตังครับ DX Playground ขอบคุณที่ให้ใช้สถานที่นะครับใช่ครับนะครับผู้ชายคนนี้ผมกลับย้อนไปเล่าอย่างนี้ว่าตอนที่ก่อนผมทำช่องนี่ผมเริ่มบ้าๆเนี่ยเริ่มดูติดตามคือในยุคที่คุณกำลังเกิดเลยกำลังพีคสารต่อไปสู่วงการบันเทิงเชื่องวิเศษเนี่ยคุณก็ไปเปิดช่องให้คนก็มาด่าผมไม่ได้เปิดผมกำลังเปิดตัวคุณในรายการอยู่แล้วผมก็เลยจะเล่าว่าผมว่าคุณนี่คือมันเป็นคุณรู้ไหมว่าในวันที่ผมเริ่มคุยกับคุณผมส่งไปบอกพ่อผมแม่ผมว่าสารัตอยู่ยังไงคือผมเนี่ยคุณพ่อกับแม่ผมดูอยู่คุณพูดอะไรถึงพ่อแม่ผมว่าผมเป็นคนดีอะไรเท่าไหร่พ่อแม่คุณน่าจะรู้อยู่แล้วผมบาดลึกเหตุการณ์เล่าให้ชาวตูดูบอลไทยฟังก่อนว่ามันเริ่มต้นจากการที่ผมก็ตามคุณมานานมากๆแล้วเราก็ไปดูเกมที่บุญญาจินดาเกมบอลถ้วยที่คุณแพ้เทโรผมเสียใจมากเลยคุณเสียใจใช่ผมเสียใจช่วงนั้นผมเชื่อว่าหลายๆทีมก็สงสารแล้วก็อยากให้คุณกลับมาช่วงนั้นมันช่วงนั้นมันแพ้เยอะแพ้แบบยาวเลยติดต่อยาวเลยแล้วมันไม่ควรเกิดขึ้นไงแล้วผมก็เห็นสายตาคุณนะนั้นนะมันท้อแท้ผมก็เลยส่งเขาตัดสินใจส่งข้อความไปหาคุณอีกสักครั้งแล้วคุณก็ตอบด้วยความดีอยู่ประมาณสักสองบรรทัดหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์บ้าอะไรอย่างเงี้ยสนิทกันเร็วนะสนิทกันเร็วแล้วคุณก็พูดกับผมมาประโยคนึงว่าอ๋อคุณรู้เพราะว่าผมด่าเมืองทองอวยบุญดำคุณช่วยพูดกับคนดูว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกเรื่องจริงเรื่องจริงไม่จริงถ้าคุณผมเกลียดคุณผมก็ไม่ชนไม่คุณเป็นตัวยงบุรีรัมย์คุณไม่มีใครว่าอะไรคุณนี่มันความชอบส่วนบุคคลอ๋อก็ดีก็ดีก็ดีไม่งั้นจะใส่เสื้อวันนี้ผมตอนแรกก็ใส่เมืองทองมาแต่ลืมไปเขาไม่มีเตะแล้วหวังกลัวกลัวจะโดนอันนี้แหละประโยคแรกที่ผมเชื่อว่าทุกคนที่ไม่รู้จักคุณแล้วก็เห็นคุณแค่ผ่านๆจะใน MV หรืออะไรก็ตามทีเก็บแอคดึงตึงใช่มันเป็นอะไรมันไม่เหมือนก็เป็นแบบบุคลิกของผมอย่างเงี้ยมันเป็นบุคลิกอะถ้าเป็นสารวัตรก็จะกวนต้นตีนอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่รู้ว่ามันก็บอกไม่ถูกอ่ะก็ผมเป็นอย่างเงี้ยโอเคถ่ายรูปก็ถ่ายบ้างอะไรเงี้ยก็ถ่ายมันมีประโยชน์อะไรที่คุณพูดผมว่ามันก็กูเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องกูไม่รู้ไงว่ากูเป็นอย่างเงี้ยเออก็มันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่รู้อ่ะมันก็ไม่รู้จะบอกไงอ่ะแต่มันเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่ใช่แค่มาเป็นตอนนี้เลยและการที่คนบอกว่าคุณแบบว่าเก๊กหรือดึงมันตั้งแต่เด็กไหมก็ตั้งแต่เด็กก็เป็นอย่างเงี้ยไม่หรอกเหมือนแบบเวลาเจอสถานการณ์อะไรเงี้ยคือหน้าสีหน้าผมมันจะออกอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบดึงหน้าอะไรครับคือมันออกไวคือ
อันจริงมันก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นด้วยว่าหน้าเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออถ้าสมมติว่าคนที่แบบไม่รู้จักคุณแล้วแบบคิดว่าตัวตนไม่คือจริงๆอ่ะถ้าสนิทอะไรเงี้ยก็จะกวนตีนกวนตีนเล่นเฮฮาอะไรเงี้ยแกล้งอะไรเงี้ยเออคุณก็รู้ใช่ป่ะใช่ๆคือจริงๆนะคุณผู้ชมว่าก่อนที่รู้จักกับหลังรู้จักผมก็เห็นคุณเป็นอีกคนนะใช่ป่ะคุณเป็นคนเหงาคนนึงอ่ะไม่เหงาไม่เหงาจริงคุณดูเป็นคนเหงาคนนึงที่เป็นแบบผู้ชายเกษียณที่เลิกเล่นโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยไม่เหงาไม่เหงาอะไรถามต่อจากเรื่องบุคลิกปีนี้เป็นปีที่ผมค่อนข้างเห็นว่าคุณโดนพูดเรื่องเดินเล่นแล้วก็คนชอบบอกว่าคุณไม่ทุ่มเทอ่ะไม่ทุ่มเทอะไรอย่างเงี้ยถามอันนี้ก่อนนะว่าปีนี้มันโดนหนักสุดกว่าทุกปีที่ผ่านมาหรือว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแหละแต่มันก็หนักสุดจริงๆแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรวะไม่รู้ด้วยผลงานด้วยเปล่าของทีมด้วยอะไรเงี้ยโอเคในช่วงแรกๆอ่ะผลงานมันไม่ดีจริงๆอะไรเงี้ยส่วนตัวก็ไม่ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือในมุมของผมมันก็ไม่ได้พอใจฟอร์มตัวเองหรอกก็พยายามแบบทำงานหนักซ้อมหนักอะไรเงี้ยให้มันแบบกลับมาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ต้องการที่อยากจะให้ฟอร์มการเล่นของผมเป็นแบบนี้หรอกอะไรเงี้ยไอการที่ฟอร์มมันเปลี่ยนอะมันเพราะตำแหน่งเราเปลี่ยนวิธีการเล่นเปลี่ยนหรืออาการบาดเจ็บหรืออะไรมันก็หลายๆอย่างรวมกันนะโอเคด้วยมันก็เปลี่ยนโค้ชเยอะด้วยอะไรเงี้ยปีนี้แท็กติกวิธีการเล่นอะแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วโค้ชอะไรเงี้ยซึ่งโอเคตอนที่เป็นยืนจุงวาอะไรเงี้ยก็อาจจะลงมารับเยอะหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งคนก็จะมองว่าโอเคไม่จะไปไล่เพสไม่เพราะมันเสียบอลปึ๊บแล้วมันก็วิ่งลงมาเลยอะไรเงี้ยก็โอเคมารับในแดดอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นกามาเงี้ยมันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวไงคนอื่นมันก็ดูเหมือนว่าทุกคนวิ่งเยอะขึ้นทุกคนกระชับปุยหรือว่าคนอื่นๆอะไรเงี้ยเพราะว่าแท็กติกมันไม่เหมือนกันไงกามาเดินขึ้นไปไล่เพสข้างบนอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบโอเคดูเหมือนแบบผมวิ่งไล่เยอะอะไรเงี้ยใช่ปะล่ะมันไม่เหมือนกันซึ่งมันเอามาแบบมันเอามาพูดไม่ได้หรอกว่าแต่รู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไอ้พาร์ทไหนที่มันหายไปน่าจะเป็นแบบพวกแบบทะลุทะลวงไปข้างหน้าไอ้อาการบาดเจ็บมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็ต้องคือมันก็เป็นเรื่องของผมที่จะต้องผ่านตรงนี้ให้ได้แปลว่ามันไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ของความเป็นในด้วยร่างกายกับเรื่องจิตใจคือจิตใจมันมากกว่าใช่คือไอ้ร่างกายมันก็กลับมาหายเกือบปกติอยู่แล้วใช่เกือบผมมันเกือบที่ร่างกายอ่ะปกติเกือบ 100% นั่นแหละมันมีวิธีไหมโหตอบยากอ่ะเอาอย่างคนที่เคยแบบประสบมาเหมือนกันอย่างตั้มดูตั้มดิกลับมาแล้วก็เนี่ยหลายคนตั้มก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมใช่ใช้เวลาแต่คงโอเคตั้มจะดีหน่อยมันจะมีแบบกล้ามเนื้อคอยช่วยพยุงอะไรเงี้ยเขาเป็นที่เข่าไงกล้ามเนื้อส่วนบนอะไรเงี้ยมันก็ยังแต่ผมเป็นที่ข้อเท้าไงมันก็เต็มเลยลงหนักเต็มอะไรเงี้ยทีนี้ไอ้กลับมาไอ้เรื่องเดินเล่นเนี่ยคุณก็น่าจะรู้สึกได้จากการเห็นคอมเมนต์ยังเห็นไหมได้ยินได้ยินจากก็เพื่อนร่วมทีมใช่มันก็อาจจะรู้แหละรู้รับรู้ได้ทุกอย่างแหละที่แบบคนพูดกันอะไรเงี้ยคุณอยากจะบอกอะไรพวกเขาไหมไม่ก็ผมซ้อมแบบนี้แท็กติกโค้ชต้องการให้ผมเล่นแบบนี้ผมก็เล่นแบบนี้ผมต้องฟังโค้ชผมไม่ต้องฟังเป็นแฟนบอลใช่ปะซึ่งตัวเลขที่ผมอย่างที่คุณเล่าให้ฟังมันก็ไม่ได้น้อยนะมันก็ไม่ได้น้อยเลยอ่ะใช่ไม่น้อยหรอกค่าเฉลี่ยทุกทีมก็อยู่ประมาณนี้แหละแต่เหมือนที่ผมบอกคุณแหละว่าแบบประสิทธิภาพในการวิ่งแต่ละครั้งการแบบไปรับบอลอะไรเงี้ยถูกจังหวะไหมทามมิ่งถูกไหมอะไรเงี้ยไปถามสารวัตรก็ได้ไม่ฟุตบอลมันคือทามมิ่งไงมันไม่ใช่แบบผมถามมาว่าโอเคแม่งวิ่งไปเถอะวิ่งไปเลย90นาทีมึงวิ่งไปแต่มึงไม่ได้บอลวิ่งไม่มีประสิทธิภาพมันไม่เหมือนกันไงแต่คุณแม่งอ่ะเพื่อนพร้อมส่งอะไรเงี้ยคุณไปรับบอลปุ๊บคุณจ่ายให้เพื่อนยิงจบครั้งเดียวอันไหนมันมีประสิทธิภาพมากกว่ากันมันปีนี้คุณมี1แอสซิสต์นะ2แล้วอย่าคุณจะมาดิเกตผม2แล้วร้อนโถ
รุ่นไหนผมส่งยิงบียูไงบียูหรอเอาต้นฤดูกาลหรอไม่ใช่ล่าสุดเลยที่ชนะ 3-2 โอเคล่าสุดอ๋อ 3-2 แล้วก็ผมจำลูกเฮเบตี้ได้ที่คุณก็ให้เฮเบตี้2ลูกเลยมันเกิดอะไรทำไมคุณไม่ยิงเองลูกนั้นจริงอ่ะผมยิงเองไม่เข้านะคุณเดี่ยวกับฟาวเช่เอ้ยคุณเดี่ยวกับผู้ผ่าประตูมุมมันแคบแล้วมุมมันแคบแล้วพี่แซมปิดมุมแล้วแล้วโอเคผมเห็นเฮอร์เบตี้พอดีเขาเรียกด้วยอะไรเงี้ยย้อนกลับไปพูดถึงเลขแรกคือไม่ต้องใช้คำว่าฟ้าหลังฝนเลยคือตอนนี้มันคือฟ้าช่วงนั้นที่ผมเริ่มคุยกับคุณเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าแบบมันเหมือนกับมันไม่ได้การเดินไปหาแสงสว่างนะแม่เหมือนแบบรอให้สักวันนึงมันมีแสงสว่างให้แบบเดินไปหามันเป็นแบบนั้นไหมไปจับเลยไม่รู้เหมือนกันอะเล็กแรกแบบคือไม่ใช่ว่าแบบในทีมไม่พยายามนะต้องพยายามทุกอย่างแบบซ้อมโอเคแบบรูปแบบเข้าทำอะไรเงี้ยเราก็ซ้อมแบบคือถามว่าตอนซ้อมดีไหมซ้อมดีนะซ้อมดีคือเราประเมินว่าเราเออโอเคแม่งซ้อมดีอะตอนแข่งก็เหมือนกันแม่งเล่นดี20นาทีแรกเงี้ยแม่งเล่นดีแต่พอโดนยิงเงี้ยแบบเหมือนความมั่นใจแม่งหายอะบรรยากาศตอนนั้นในทีมมันเป็นโหแม่งก็เหมือนจะดีอะทุกคนแม่งเหมือนจะแฮปปี้แบบโอเคแบบคือไม่พยายามเครียดกับมันอะไรเงี้ยแต่แบบลึกๆอะผมว่าทุกคนแม่งก็แบบเครียดกดดันอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบเวลาลงไปเล่นอ่ะการตัดสินใจอะไรเงี้ยมันไม่เป็นเหมือนที่ทุกคนเคยเป็นเลยตลอดเส้นทางที่เคยอยู่เมืองทองไอ้เล็กแรกที่ผ่านมาคือแย่สุดแต่ถ้าถามว่าแบบเฮ้ยมึงซ้อมไม่ดีอ่ะไม่ใช่อ่ะโค้ชเกาหลีมาเนี่ยมึงซ้อมโคตรหนักเลยวิ่งเอาเขาเห็นภาพกันคือก็เปิดไฟหน้ารถซ้อมทำไมกลางวันไม่ซ้อมอ่ะถามนี่ก่อนไม่รู้อากาศไทยมันร้อนร้อนไม่เอาจะบอกว่าซ้อมไม่ดีก็ไม่ใช่ซ้อมแม่งดีลงทีมกันเนี่ยไม่เล่นกันดีซ้อมดีปึ๊บมีรูปแบบการซ้อมทุกอย่างแต่พอไปแข่งไม่รู้เป็นไรอ่ะคือมันหาคำตอบไม่ได้จริงเออหลังจากกามาเข้ามาทุกอย่างก็ดีขึ้นดีบรรยากาศทีมก็ดีขึ้นดีขึ้นดูแบบความมั่นใจทุกคนอะไรเงี้ยดีขึ้นดีก็ถือว่าดีเลยอ่ะมันกลายเป็นกลับมาในทิศในทางที่ควรใช่มันมีแวบของการลุ้นแชมป์ไหมครับมีดีเฮ้ยตอนก่อนที่เจอท่าเรือครับเฮ้ยผมแบบโอเคทุกคนแม่งเริ่มมั่นใจเริ่มอะไรเงี้ยผมเล่าให้คุณฟังไม่มันตามกี่แต้มวะตอน7-8 แต้มเจอไม่เยอะ7-8เออประมาณแล้วเจอเกมเจอท่าเรือก่อนเจอนี่ตาม4ใช่ถ้าชนะเหลือ1ใช่คือถ้าชนะท่าเรือเนี่ยแซงแบงคอกเลยนะเอาแซงดิใช่เฮ้ยแบงคอกนี่คือแบบนอนมาเลยนอนเลยใช่นอนรอจนแบบเมืองทองมาแล้วมีข้อความส่งมาจากคุณสารัตน์ก็ผมส่งว่าอะไรอุ๊ยฟอร์มยืนลุ้นแชมป์ได้เลยก็พอได้อ่ะพอเกมก่อนน่าจะท่าเรือส่งไปหาคุณพันธุเดชแสงเมืองทองมาแล้วนะครับนั่นแน่เมืองทองมาแล้วนะครับเป็นไงล่ะนั่นมีอยู่เสมอป่ะเสมอหรือแพ้แพ้ผมก็เป็นสรุปแพ้แต่ผมว่ามันกลายเป็นเกมที่มันมีมนต์ขลังนะถ้าเรือมันทองใช่ตอนนี้มันก็เป็นบิ๊กแมตช์อีกคู่นึงอ่ะสำหรับบอลไทยอะไรเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะสนุกอะไรชอบเล่นที่นั่นชอบบรรยากาศบรรยากาศที่ดาเต็มพี่แขกว่าชอบเขาบอกว่าชอบกดดันกูยิ่งชอบอยากชอบไม่ชอบแต่ก็อยากให้แบบบอลไทยทุกสนามมันเป็นแบบนี้นะใช่ไหมคือต่อให้มันดูแบบน่ากลัวหรือด่ามากจริงยิ่งด่ายิ่งเล่นดีชอบชอบชอบจริงเหรอยิ่งกวนตีนเลยจริงจริงมีคำแบบแปลกไหมเวลานี้ไอเด็กเคี้ยไอตั้งไอเด็กเคี้ยมีโมดเออโดนเตะมุมเงี้ยยืนเสาแรกไงผมตัวเตี้ยผมต้องไปยืนคุมเสาแรกมาเลยโหแล้วคนที่ด่าผมแม่งอายุเท่าไหร่วะเด็กกว่าผมเคี้ยตัวเตี้ยไอตั้งไอเด็กเคี้ยแต่ไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกแต่ถ้าเป็นนอกหนาวก็อาจจะไอ้เหี้ยมึงเด็กกว่ากูอีกด่ากูไอ้เด็กเหี้ยต้องพูดถึงเรื่องนี้อีกเรื่องนึงคือทีมชาติตั้งแต่อันนี้ถือว่ามันรีเซ็ตละเซตซีโร่หลังจากนิชิโนะเข้ามา
ผมจะถามความคาดหวังไหมคาดหวังคาดหวังว่าอยากจะติดไหมก็อยากโอ้อยากติดทุกคนแหละทุกคนก็อยากติดทีมชาติทุกคนแหละแต่ก็ต้องดูว่าเราเหมาะกับแท็กติกเขาไหมกับโค้ชต้องการใช้แบบไหนอะไรเงี้ยฟอร์มการเล่นเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยในลีกอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละคนมันก็มีฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นมาเราไม่ติดเราก็ยอมรับไม่มีปัญหาผมชอบมุมมองคุณที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเข้าใจมุมมองการอยากไปเล่นเจลีกของคุณนะแล้วก็จนช่วงที่มันเหมือนกับภาพของความไม่น่าเชียร์ของไทยลีกบางช่วงมันทำให้รู้สึกว่าบางทีการไปอยู่นอกไปอยู่ข้างนอกเพื่อให้มันเหมือนกับทำผลงานเพื่อให้คนเห็นอ่ะมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจอ่ะมันก็ใช่แหละก็โอเคก็อยากคือผมก็เล่นโหไทยลีกมานานเหมือนกันนะก็อยากที่แบบไปหาความท้าทายเหมือนกันแบบก็อยากวัดดูว่าแบบเราสามารถเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าไปไม่เล่นก็ไม่ได้เสียหายอะไรอยู่แล้วปีหน้าปีหน้าก็หวังว่าเอาปีนี้ดิไอเรื่องที่เขาชอบพูดกันว่าคุณจะย้ายทีมย้ายทีมมันมีมูลไหมไม่รู้จริงๆเหรอส่วนตัวคุณไม่รู้อะไรเลยนะไม่รู้เจลีกย้ายทีมช่วงตลาดเนี่ยชื่อคุณนี่โอ้โหสะพือเลยไม่เข้าอ่ะอย่างช่วงนั้นตอนสุพรรณมีข่าวว่ากองการทีมชาติไทยชุดไชน่าครับจะย้ายไปสุพรรณคนก็มามองว่าเป็นผมอีกซึ่งมันไม่ใช่อ่ะจริงป่ะเคยคิดเรื่องย้ายทีมไหมเคยจริงๆเคยอันนี้ก็พูดกันแบบเปิดใจแหละเพราะคุณก็อยู่ทีมทองปีนี้เป็นปีที่อะไรล่ะโอ้ปีที่8ปีที่9ปีที่8มั้งใช่8มันมี2ทางนะคุณคิดจะสแควร์สตาร์ทที่นี่วันแมนขับเลยมันจริงๆมันก็ไม่วันแมนไม่หรอกกับย้ายเพื่อหาความท้าทายผมมันก็เลือกยากนะเคยมีแผนไหมไม่เอาจริงอ่ะถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่นั่นผมไม่อยากย้ายไปไหนนะเอาจริงคืออยู่ที่เนี่ยแบบมันผูกพันด้วยอะไรด้วยแล้วก็ชีวิตนอกสนามผมก็ลงตัวหมดทุกอย่างไงมันอยู่มานานใช่มันก็เลยแบบไม่ค่อยได้แบบอยากไปที่ไหนในเมื่อคุณก็ดูรักทีมนะซึ่งกัดกันแล้วจริงๆอ่ะสิ่งที่คุณโดนกระทำจากทีมอ่ะในมุมมองของแฟนบอลทีมอื่นนะถือว่าหนักนะไล่ไปถ้าไกลสุดก็คือคุณโดนโดนแฟนบอลคือถ้าเมื่อไหร่ทีมแพ้คุณมันจะเป็นเป้าหมายตอนต้นอยู่แล้วย้อนไปก่อนนั้นปาทงมันยังจำความรู้สึกตอนจำได้ไม่เมื่อกี้ผมย้อนมาตั้งแต่นู่นเลยประจวบนั่นคือจุดแบบนั่นคือจุดเริ่มต้นแล้วประจวบนี่คือใช่ประจวบก็คือก่อนเกมที่โดนปาทงใช่ก่อนนั้นหลักท้ายเลยก่อนนั้นทำไมเกมนั้นประจวบเกิดอะไรเราแพ้ไง60ไม่60 61คนก็หาผมไม่ทุ่มเทไม่ไม่กระตุ้นเพื่อนอะไรเงี้ยสุดตอนนั้นผมเป็นกัปตันทีมด้วยไงคนก็หาผมไม่ทุ่มเทไม่อะไรแต่ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่บอลโหครึ่งแรกผมโดนไป3ป่ะ3เขาก็จะบอกว่าผมเมนทาลิตี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้คุณเป็นกัปตันทำไมคุณไม่แบบไอ้นี่เพื่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยผมเลยบอกเฮ้ยผมกระตุ้นผมกระตุ้นเลยโดน1ลูก2ลูกผมก็ยังบอกว่าเฮ้ยเอาใหม่ค่อยๆเล่นอะไรเงี้ยแล้วซึ่งตอนนั้นพี่แบนเป็นโค้ชมันมีวิธีการเล่นของมันอยู่แล้วไงคุณเล่นฟุตบอลอาชีพแล้วคุณก็ต้องรู้ด้วยตัวเองแล้วให้ผมไปโอเคกระตุ้นน่ะมันคือโอเคสิ่งที่ผมต้องทำอยู่แล้วแหละหลังจากนัดนั้นมันคือลาวกันลาวแล้วไอเหตุการณ์ปาทงมันเอางี้เหตุการณ์ปาทงคือเหตุการณ์ที่คนยังไม่เคยรู้เรื่องข้อเท็จจริงของคนที่อยู่ยืนตรงนั้นคุณเคยเล่าเรื่องนี้ที่ไหนป่ะไม่เคยเพราะว่าทุกคนน่ะเรื่องปาทงไอเรื่องปาทงอ่ะไม่เคยมีแต่คลิปและฟังจากคำแถลงของแฟนบอลว่าเกิดอะไรขึ้นไม่เคยรู้ภาพเขาแถลงว่าอะไรคือเขาปาคุณไหมหรือคุณโดนไหมหรือมันเฉียวแค่ไหนผมก็ไม่รู้เจตนาเขาเหมือนกันว่าแบบเขาจะปาผมปาใส่ผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่มันโดนผมแต่โดนไม่แรงหรอก
แต่สิ่งภาพที่ออกไปมันก็ไม่ควรเนี่ยณตอนนั้นโป้งลงมามันเฮ้ยผมร้องไห้เลยเจอ BG ใช่ป่ะใช่มาตอนแรกคือเรานำอยู่ 1-0 แล้วก็โดนยิง 3-1 จบเกมแพ้อะไรเงี้ยปึ๊บผมก็เดินไปเลยคนแรกเขาก็ตะโกนไล่ผมอะไรเงี้ยได้คือแบบแบบไอ้เหี้ยมึงไม่มีใจมึงก็ออกไปอะไรเงี้ยแต่ซึ่งนั้นอะไอ้เหี้ยผมกล้าพูดเลยผมเล่นแบบเกินร้อยไปถามไอ้นิวก็ได้ผมไล่เตะมันยับเลยเสียบก็เสียบอะไรเงี้ยแต่ผลออกมามันแพ้ให้ผมทำยังไงอะแล้วก็มาแบบเดินไปปุ๊บเขาก็ไล่อะไรเงี้ยผมไม่เป็นไรผมก็ไม่ตอนนั้นไม่ได้รู้สึกอะไรโอเคไล่มันก็เป็นปกติอยู่แล้วไงบอลแพ้เข้าใจเราก็เข้าใจเขาว่าแบบมันผิดหวังอะไรเงี้ยแต่พอแบบยืนผมก็ยืนอยู่หน้าไงผมกับทีมอยู่แล้วผมต้องนำแบบทุกคนอะไรเงี้ยก็รับก่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ยืนอยู่หน้าก็ไม่คิดหรอกก็แบบเขาจะป่าโทงมาอะไรเงี้ยแต่ไม่ซึ่งโชคดีตรงนั้นมันเป็นตะข่ายด้วยไงตะข่ายเป็นตะข่ายมันก็มาไม่ค่อยใช่แต่มันก็โดนแต่พอจบปุ๊บไอ้ผมกลับบ้านร้องไห้นะขับรถกลับบ้านนะคุณคิดว่าคุณโดนเกินไปปะไม่หรอกไม่ถ้าโดนวิจารณ์เรื่องฟอร์มอ่ะไม่ไม่หรอกโอเคผมรับได้นะแต่ถ้าแบบเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วถูกปะคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาทำผมแบบนี้ถึงผมจะเล่นไม่ดีอ่ะคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาต่อยผมปะล่ะไม่มีสิทธิ์มาแบบจะมาโยนทงอะไรอย่างงี้ใส่ผมล่ะไม่เพราะฉะนั้นก็ควรให้เกียรติซึ่งกันและกันไงมันมีเหตุการณ์แต่เพื่อนคุณตุ้ยแบบนั้นอ๋อไอ้เนี่ยจริงไม่ดูคลิปไม่รู้นะเว้ยไม่จริงไม่ดูใช่วันนั้นส่งไปอยู่จริงถ้าไม่ดูคลิปจริงๆอ่ะไม่รู้ว่าต่อยท้องนะพอไปดูคลิปโอ้โหแม่งสโลโมชั่นเลย3ช็อตปั๊บปั๊บปั๊บวันนั้นเราไปดูที่สนามเลยแล้วเราก็ยังคุยโอ้เฮ้ยมันเกิดอะไรวะทำไมโดนแดงทำไมโดนแดงวะเถียงไม่เฉยป่ะด่าเฉยป่ะอะไรเงี้ยพอเช้าอยู่มันลายหาอะไรไม่แต่ผมเข้าใจเขานะคือเหมือนแบบเกมนั้นมันก็สุดจริงๆแหละไม่แล้วเข้าใจสไตล์พี่แชมป์เหมือนคนกวนต้นตีนอ่ะคนกวนต้นตีนแบบมันอ่ะขอนิดนึงอะไรเงี้ยแบบไม่ได้ต่อยแรงหรอกแต่คือไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยจนได้แปดนะอุตส่าห์แบบหลบมุมแล้วนะหลบมุมพยายามคุกวงไหนไหมทอมเบียไม่บังให้กูวะอะไรก็เรื่องคุณกับสโมสรน่าสนใจจริงๆผมแต่บุรีรัมย์ผมก็อยากเห็นคุณนะเบอร์6บุรีรัมย์ใส่ไอพีใส่ให้มันใส่ไว้ดีแล้วผมไม่ใส่33นั่นแหละปล่อยแล้วเลอะเทอะไม่เอานะไม่เอาอยู่มันผมเลือดดำแดงอยู่แล้วได้นอกสนามเนี่ยทำไมคุณนอกจากคุณเตะบอลคุณทำอะไรเพราะทุกวันเนี้ยที่รู้ก็คือคุณนะไม่เล่นแล้วโซเชียลคือไม่ค่อยลงไม่ใช่ไม่เล่นแต่แค่ไม่ลงแค่ไม่เล่นคือเป็นวันเวย์คือรับสารอย่างเดียวใช่ก็ดูของอื่นดูตัวบอลไทยอะไรอย่างเงี้ยดูบอลไทยไม่ดูดูเวลาทำอะไรคุณก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยคุณหัวร้อนอ่ะไม่เข้าใจแล้วไม่จะส่องอะไรไม่ใช่เฟซบุ๊กคุณโพสต์คุณก็ผมก็เห็นแล้วคุณหัวร้อนบุรีรัมย์แพ้อะไรเงี้ยไอ้เหี้ยไม่เอาแล้วตัวใหม่กล้วยอะไรก็ไม่รู้บาราซีดอะไรเนี่ยคุณบอกให้ผมพิธีกรถามคุณก็ได้นะจริงจริงโหพ่อเนทำไมนู่นนี่นั่นไม่มีหรอกมีผมเปิดดูเลยก็ได้บรรดาจนโดนแฟนบอลด่าเองแล้วเนี่ยจริงวะถามเรื่องนอกสนามทำอะไรบ้างไม่ทำอะไรก็ท่านี่แหละบางครั้งบ้านไรก้ายังเล่นอยู่ปะเล่นอยู่แต่ก็ไม่ค่อยได้แบบโดยช่วงหลังฟอร์มมันไม่ค่อยดีฟิลแม่งก็ไม่แบบไม่ค่อยอยากออกไปไหนอะไรเงี้ยอยู่บ้านมาซ้อมแล้วมาเนี่ยแวะซื้อกาแฟอะไรเงี้ยแล้วเข้าสนามแค่นี้แค่นี้จริงๆตอนที่ฟอร์มแย่ตอนที่ไม่ค่อยดีแล้วก็มีแบบไปที่อื่นไปเดินก็คงไม่มีกิจกรรมอื่นเหรอเล่นเกมมีก็เล่นเกมอยู่บ้านไปที่อื่นอะไรไอ้เหี้ยโคตรเลียวเลยโทษครับพอดีต่อก็เล่นเกมอะไรเงี้ย
เล่นเกม PUBG อ๋อแต่เล่นมากไม่ได้เดี๋ยวคนบอกว่าติดเกมติดเกมหัวร้อนไปแล้วนะครับอ่ะช่วงท้ายท้ายแล้วอ่ะโอ้โหพูดอีกนิดมีอะไรมีเรื่องโซเชียลคุณอยากไม่มีไม่มีเพราะผมเรื่องโซเชียลช่วงที่ผมคุยกับคุณเยอะๆอ่ะผมได้รับความรู้สึกของความที่คุณก็อั้นเหมือนกันนะเรื่องโซเชียลเหรอใช่เพราะว่าเอาจริงอ่ะ3คลิป EP 1 EP 2 EP 3นี่คือ3คนที่โดนโซเชียลถล่มมาทั้งหมดใครบ้าง EP ชิติพัฒน์แทนกลางแชมป์สารวัตรเด็ดมิตรตังสารัตคุณผมว่าคุณเลยจุดที่คุณเรียนรู้ตรงนั้นได้แล้วคือเหมือนเอาจริงว่าผมว่ามันเป็นเหมือนที่คุณพูดคือการรับมือของคนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันหรอกในวันที่คุณนิ่งๆแข็งๆคุณก็มองว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆเป็นไม่แต่ผมเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนหมายถึงว่าคุณเคยนอนร้องไห้ใช่ป่ะล่ะใช่โอ้ยชุดเหี้ยช่วง MV เลยลืมถามเรื่อง MV ยับยุ่ยยี่เลยผมทำไมวะทำไมคนต้องด่าเพราะคุณเล่น MV ไม่ใช่ไปเนี้ยตอนแรกคือถ่ายปุ๊บเสร็จปลายเดือนกว่าแล้วแล้วก็มาแข่งทีมชาติเจออิรักอ๋อมันปล่อยตอนที่ฟอร์มไม่ดีใช่ไม่ช่วงนั้นฟอร์มไม่ดีแต่พลาดใบแดงไม่ได้ใบแดงจุดเตะเจออิรักในบ้านแล้วเหมือนไปเตะติดมามูดไปเตะติดเขาแล้วที่คุณลองแล้วโดนยิงไม่ใช่นั้นซาอุนั้นซาอุก่อนหน้านั้นอีกแม่ง MV เสือกปล่อยก่อน2วันพอดีโอ้ก่อนที่จะแข่งนั้นอ่ะ2วันไอ้เหี้ยแล้วมันแข่งพลาดเละโดนอะไรบ้างวะโหยับยุ่ยไอ้เหี้ยมึงแอ๊กมึงดังแล้วมึงไปเล่น MV ไปเล่นบันเทิงไอ้เหี้ยเสียคนหมดนู่นนี่นั่นไอ้เหี้ยถ่ายเสร็จเป็นเดือนแล้วไอ้สัตว์อ่ะสุดท้ายอยากรู้ไงว่าเล่นบอลน่ะมันต้องมีคนถามใครเป็นไอดอลไม่เคยรู้เลยว่ะแต่ก่อนนะไอดอลไม่แต่ก่อนผมชอบเบคแฮมแล้วทำไมไม่ไปเล่นแบบปีกขวาอะไรเงี้ยเล่นตอนอยู่ภูเก็ตผมเล่นปีกขวานะอาจารย์นาธานอะจับผมเล่นตีกว่าโขกโคตรคล่องเลยตอนนั้นอะปีดไปช่วงนี้เจ็บไปก็เลยเดินเยอะหน่อยและกลางอะใครเป็นไอดอลแฟร์โฮสครับผมไม่ตอนพอชอบเบคแฮมใช่ปะเราก็ได้ดูแมนยูไงอ๋อคุณเชียร์แมนยูนี่ใช่ทำไมก่อนอย่าลดก่อนผมรู้คุณไม่ได้เล่นดีหรอกคุณต้องยอมรับผมรู้คุณเชียร์เชลซีผมเห็นอยู่นั้นคุณโพสต์ลงเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยแบบแลมพาร์ดตั้งแต่นัดแรกในของคุณก็ไม่รู้แล้วก็เลยได้ดูแบบแมนยูเล่นนะสโคอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบตัวเล็กอะไรเงี้ยมีคาแรคเตอร์ชัดเจนอะไรเงี้ยการเล่นเลยเอ้าสุดท้ายคุณอยากจะฝากอะไรฝากอะไรกับไม่ฝากฝากอะไรอ่ะให้ฝากอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับคุณก็เยอะนะจริงถึงแม้ว่ากระแสคนแบบวิจารณ์มันเยอะคนเกลียดอ่ะแต่จริงๆคนรักมันก็ยินดีมันมีทุกคนอยู่แล้วเยอะธรรมดาใช่แล้วคุณอยากจะบอกอะไรคนที่รักคุณก็ขอบคุณทุกคนอะไรเงี้ยที่ยังแบบซัพพอร์ตผมอยู่อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นทั้งในนามสโมสรแล้วก็ทีมชาติก็ขอบคุณจริงแล้วก็คนเกลียดอะไรก็บอกเขาก็ไม่ถึงกับเกลียดหรอกไม่ได้เกลียดหรอกก็ไม่มีอะไรก็เกลียดก็จะทำผลงานให้ดีอย่างที่ผมบอกไม่ซึ่งมันก็เป็นข้อดีของผมนะผมมองตรงผมไม่เคยไปตอบโต้พวกนี้นะผมก็ใช้แบบผลงานในสนามแบบพิสูจน์ตลอดโดนด่าตอน MV เจออีไลค์นัดนึงผมก็เล่นดีใช้หน้าครับเจอจีนผมก็เล่นดีก่อนหน้านี้คนแม่งบอกผมว่าเฮ้ยมึงไม่ควรติดหรอกอะไรเงี้ยผมก็ทำได้ซึ่งเนี่ยผมว่าก็จะฝากไปถึงทุกคนอะไรเงี้ยว่าแบบไม่ต้องไปตอบโต้หรอกอะไรเงี้ยทำผลงานของเราในสนามอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็เห็นเองแหละถ้าจะตกเป็นเพื่อน2คนแหละปกแคมป์อ่ะแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นคุณกลับไปในฟอร์มที่ดีแล้วก็ดีกว่าเดิมก็หวังว่าอย่างนั้นแหละก็เอาจริงๆก็อยู่ในมาตรฐานแบบมาตรฐานที่มันแบบแต่ก่อนมากที่สุดอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วดีๆที่ได้คุยแล้วก็ดีๆที่ได้รู้จักคุณอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเราจะได้เจอกันที่บุรีรัมย์ไปดูบอลแหละไปดูมูโตจีพีเออขอบคุณสารคดีครับขอบคุณครับ